่องกงก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ขึ้นชื่อว่าราคาที่ดินของเขาแพงมากใครที่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงก็จะเห็นตึกละฟ้านะคะสูงทั้งนั้นและก็ไม่ใช่ถูกนะคะราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าล่าสุดราคาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงนี่ก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะคะราคาบ้านค่ะในฮ่องกงประจำเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยลดลงไปร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนซึ่งลดลงไปแล้วในร้อยละ 0.9 นะคะหลังจากที่เขาอัปเดตข้อมูลแล้วดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์เดือนกรกฎาคมค่ะลดลงแตะ 376.4 จุดราคาบ้านในฮ่องกงซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าฮ่องกงเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงติดอันดับต้นๆของโลกนะคะปรับลดลงไปแล้วค่ะร้อยละ 4.5 ในปีนี้ราคาบ้านในฮ่องกงลดลงนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยชะลอการซื้อบ้านท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนค่ะทางด้านของมาร์ตินหว่องนะคะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและวิจัยตลาดจีนก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในแฟรงค์นะคะเขาบอกว่าไม่มีข่าวเชิงบวกเลยที่จะหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์และการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายเนี่ยยังขอรอดูสถานการณ์ค่ะทำให้ปริมาณธุรกรรมเนี่ยมันลดลงคุณหว่องบอกว่าราคาบ้านในฮ่องกงจะยังลดลงต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมและกันยายนแต่อาจจะมีเสถียรภาพขึ้นนะคะเมื่อฮ่องกงและจีนเนี่ยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางลงขณะที่รัฐมนตรีคลังฮ่องกงค่ะคุณพอลชานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่มีแผนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมหรือเข้าแทรกแซงตลาดจากความผันผวนในระยะสั้นนี้แต่อย่างไรก็ตามการจะดึงดูดให้ผู้คนหันมาซื้อบ้านเพิ่มขึ้นทางบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงอาจจะต้องจัดการปรับลดราคาลงนั่นเองนะคะทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยในฮ่องกงก็มีแนวโน้มจะปรับตามทิศทางเดียวกับสหรัฐค่ะเนื่องจากค่าเงินฮ่องกงตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็สหรัฐก็ชัดเจนนะคะโดยเฟดบอกว่าจะยังคงเดินหน้านะคะเรื่องของการจัดการขับเงินเฟ้อทำให้น้ำหนักของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะให้น้ำหนักเยอะเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งหน้าในเดือนกันยายนว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณ 0.75% ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ